ดีเด็ดสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการวิทย์ดีเด็ดนะพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละ2ตอนแบบนี้นะทวนพุทธและประส,สดีผ่านทางย t u b e ของ rm utp อ i v e กับผมกระจรศักรบำร,รุงสินมั่นนะครับจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีเรื่องราวเกี่ยวกับนะข่าวสาร นะครับเรื่องเราเด็ดๆด็ดดนโดน,น,นะในแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนว,วัตกรรมและสิ่งแวดล้อมบ้างเป็นบางครั้งบางคราวนะครับอยู่ในรายการนี้แล้วรายการวิดีเด็ดนะครับถ้าคุณผู้ฟังนะไม่อยากพลาดร,รายการโปรโดรายการเด็ดๆของทางสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครหรือ r m u d p Live ไ,ไม่ยากเลยนะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะ นะเข้าไปที่ YouTube ของ RM u t p Live เข้าไปแล้วอย่าลืมนะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ด,ด,ดของทาง RM u t p Live แห่งนี้นะครับของทางคุณผู้ฟังที่นาะชื่นชอบนะครับแล้วก็รายการที่คุณโปรดนะครับก็ จะไม่พลาดด้วยนะครับสำหรับเรื่องราวของวิดีเด็ดวันนี้วิดหน้าหนึ่งครับคุณผู้ฟังนะวิดหน้าหนึ่งครับมีเรื่องราวจากกรมประมงครับคุณผู้ฟังกรมประมงเสริมความเข้มแข็งนักวิจัยยกระดับการประมงไทยด้านงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอ่าเรื่องราวนี้น่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวมาฟังกันในช่วงของวิดหน้าหนึ่งนะครับส่วนช่วงวิดทั่วไทยครับ จะพาคุณผูฟังไปเกาะสมุยครับคุณผู้ฟังเทศบาลนาครเกาะสมุยครับวอนประชาชนแยกขยะก่อนทิ้งเพื่อลดอุบัติเหตุจากน้ําขยะที่ไหลลงบนพื้นถนนแล้วนะคุณผู้ฟังนะครับเรื่องราวนี้มาจากาผู้ใช้ Facebook นะครับ กลุ่มรวมพลคนสมุยของแท้อ่ะเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดตรงนี้กันว่าเป็นอย่างไรนะแล้วมีสาระสำคัญอย่างไรในช่วงของวิย์ทั่วไทยนะครับส่วนช่วงวิศราโลกครับมีเรื่องราวนะครับเป็นเรื่องราวของอุป,อปกรณ์อันตรสาวแบบสวมใส่แปะบนผิวหนังเพื่อตรวจสอบเนื้อเยื่อลึกขณะเคลื่อนไหวโอ้น่าสนใจอย,อย่างยิ่งเดี๋ยวมาฟังกันในช่วงของวิ์สถานโลกครับช่วงนี้ไปกันก่อนกับวิย์หน้าหนึ่งพ ช่วงวิดหน้าหนึ่งช่วงนี้วิ์หน้าหนึ่งครับในรายการวิดีเด็ดพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละสอตอนทวนพุดและประสริผ่านทาง YouTube ของ RM u t p Live กับผมกระจรศักบำรุงสินมั่นเช่นเคยครับสำหรับเรื่องราวของวิ์หน้าหนึ่งครับวันนี้จะพาคุณผู้ฟังนะครับนะไป อย่างกรมประมงรับกุผูฟังที่กรมประมงเนี่ยเสริมความเข้มแข็งนักวิจัยยกระดับการประมงไทยด้านงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนครับอ่ามาดูรายละเอียดตรงนี้กันเลยนะ นายเฉลิมชัยสุวรรณรักอธิบดีกรมประมงนะกล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างความเข้มแข็งของงานวิจัยกรมประมงซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22- ถึงย5ห้ามิถุนายนที่ผ่านมาครับเพื่อร่วมกันกำหนดกรอบแผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการประมงไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงพร้อมเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปนะะบอกว่า กรมประมงได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านงานวิจัยและนวัตกรรมกรมประมงระยะ5ปีนะครับก็คือช่วงระหว่างปี2566ถึงปี2570นะครับก็คือตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปแหละพูดง่ายๆนะจนถึงปี2570มีเป้าหมายนำงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำและการประมงยกระดับการผลิตสินค้าประมงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในภูมิภาคอาเซียนและตลาดโลกนะครับโดยการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้นะ,ะได้เน้นให้ ความสำคัญและแนวทางการประเมินผลกระทบจากการวิจัยการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์และการวิเคราะห์ผลประโยชน์และต้นทุนรวมถึงการประเมินผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมจากงานวิจัยเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมนะครับสามารถน่าวางแผน นะครับกรอบงานวิจัยพร้อมเชื่อมโยงแผนงานวิจัยและนำไปประกอบการพิจารณาการจัดทำโครงการวิจัยของตนเองได้ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมการประชุมจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปปรับใช้ในการพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อให้การนําเสนอโครงการวิจัยของกรมประมงครบถ้วนสมบูรณ์นะครับสามารถผ่านการตรวจพิจารณาและได้รับอนุมัติเงินสนับสนุนมาใช้ดําเนินงานตามกรอบแผนงานวิจัยปี2568 2570ให้เกิดผลสำริจมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์แก่สังคมต่อไปนะจริงๆเรื่องเราน่าสนใจอย,อย่างยิ่งกับเรื่องราของงานวิจัย ทางด้านสายของการประมงเนี่ยมีนะครับมีเรื่องเรามีประเด็นเยอะแยะนะนะในเรื่องเราของงานวิจัยไม่ใช่แค่เพียงการประมงนะครับแต่งานวิจัยในเรื่องเราของสายวิทยาศาสตร์เนี่ยเยอะแยะเลยนะครับมีสิ่งที่นะครับหน้าที่จะหน้าที่จะค้นหาในคําตอบนะโดยการตั้งสมมติฐานขึ้นมาแล้วลองแก้ปัญหานะครับเรื่องของการประมงนี้ก็เช่นเดียวกันนะก็ถือว่าเป็นการ เป็นนิมิตใหม่ที่ดีนะครับสำหรับการยกระดับการประมงในด้านการวิจัยแล้วก็รวมไปถึงเรื่องราวของนวัตกรรมอีกด้วยนะครับไม่แน่นะฮะอนาคตข้างหน้าเราอาจจะได้เห็นสิ่งดีๆนะเห็นนวัตกรรมอะไรใหม่ๆนะครับที่เกิดขึ้นมาช่วยในแวดวงของการประมงก็อาจเป็นได้นะครับอย่างที่ย้ํากันหลายต่อหลายตอนว่าเรื่องราวของงานวิจัยเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี่ยงานวิจัยไปทางด้านเชิงพาณิชย์เนี่ยก็เยอะแยะมากมายนะครับ นะก็อาจจะมีงานวิจัยที่นะครับวิจัยเสร็จแล้วก็จะขึ้นหิ้งจบจบไปก็แล้วแต่นะครับแต่ว่างานวิจัยในเรื่องเราของเชิงพัน์นี้เนี่ยนำไปต่อยอดเชิงพันนี้เนี่ยโดยนิยเยะขึ้นแล้วนะครับนะเป็นงานวิจัยที่นะไม่สูญเปล่าแล้วก็สามารถที่จะสร้างนะครับขอไปสร้างเป็นรายได้นะครับนะสร้างเป็นรายได้บางทีก็สามารถสร้างเป็นรายได้ให้กับ ชุมชนหรือว่าพื้นที่นั้นๆได้เป็นอย่างดีด้วยนะอ่ะก็ฝากไว้ตรงนี้ครับนี่คือเรื่องเราวของวิทย์หน้าหนึ่งเรื่องเราของกรมประมงนะครับเสริมความเข้มแข็งนักวิจัย ยกระดับการประมงไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแหมเรื่องนี้น่าสนใจเรื่องนี้สําคัญเลยนะครับนี่คือเรื่องราวของวิดหน้าหนึ่งครับคุณผู้ฟังช่วงหน้าวิทย์ทั่วไทยครับมีเรื่องราวนะครับจากเกาะสมุยครับคุณผู้ฟังเทศบาลนครเกาะสมุยนาะวอนประชาชนแยกขยะก่อนทิ้งนะครับเพื่อลดอุบัติเหตุจากน้ําขยะที่ไหลบนลงบนพื้นถนนแล้วและต้องบอกว่านี่คือ ามาจากเคสของผู้ใช้ Facebook นะครับในกลุ่มรวมพลคนสมุยของแทะเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาฟังกันต่อในช่วงของ, Th Th ว,งวิทย์ทั่วไทยครับช่วงวิทย์ทั่วไทย ช่วงนี้วิทัวไทยครับในรายการวิดีเด็ดครับพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละ2อตอนนะทวนพูดและประสดีผ่านทาง YouTube ของ RM u d p Live กับผมกระจรนศักด์บำรุงสินมั่นครับสำหรับคุณผู้ฟังนะที่ฟังรายการวิดีเด็ดแล้วมีข้อติชมรายการนะครับมีคำแนะนำหรืออยาให้ผมนำเสนออะไรบอกกันเข้ามาได้นะครับมีหลากหลายช่องทางในการ นะครับติดต่อสื่อสารม่ยังสถานีวิทยุออนไลน์ของมห ah าวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพรานคร r m u t p Live แห่งนี้ไม่ยากเลยนะฮะคุณผู้ฟังฟังรายการแล้วมีข้อสงสัยอะไรก็นะครับมีข้อติชมอะไรนะหรือมีคำแนะนำอะไร หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทาง a c e b o o k นะครับก็พิมพ์คำว่า rmudp live นะเข้าไปที่แฟนเพจของ rmudp live เข้าไปแล้วนะครับก็อย่าลืมเลยนะที่จะไปทักแชทกับเจ้าหน้าที่ที่กำลังนะครับที่กำลังรับฟังความคิดเห็นของคุณผู้ฟังที่ได้ติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีวิทยุของ rmudp live รวมถึงใน,ในรายการนี้ด้วยรายการวิดีเด็ดนะครับ นะก็มีเจ้าหน้าที่รอทักแชทอยู่หรืออีกหนึ่งช่องทางเลยไม่ยากครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังฟังรายการนะวิดีเด่นและรายการอื่นๆนะฮะที่คุณผู้ฟังฟังคลิปเสียงอยู่ณนะขณะนี้เลยนะใต้คลิปเสียงครับจะมีช่องคอมเมนต์ครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังสามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์ได้เลยนะไม่ว่าจะเป็น การติชมรายการมีคำแนะนำหรือให้ผมนำเสนออะไรนะครับก็พิมพ์บอกกันเข้ามาได้เลยสะดวกช่องทางไหนก็เลือกสักช่องทางหนึ่งครับสำหรับเรื่องราวของวิทย์ทั่วไทยวันนี้จะพาคุณฟังไปเกาะสมุยครับคุณผู้ฟังนะที่เทศบาลน,นครเกาะสมุยครับวอนประชาชนแยกขยะ ก่อนทิ้งนะเพื่อลดอุบัติเหตุจากน้ำขยะที่ไหลลงบนพื้นถนนแล้วครับซึ่งตรงนี้เป็นเคสนะหรือกรณีของผู้ใช้ facebook ในกลุ่มรวมพลคนสมุยของแท้เขาร้องเรียนกรณีน้ำขยะไหลจากรถเก็บขยะลงบนถนนก่อให้เกิดอุบัติเหตุซึ่งตรงนี้นายพนมวิไลรัตนะครับประลัดเทศบาลกล่าวถึงกรณีนี้นะครับว่าได้รับ ทราบเรื่องแล้วนะครับและมีได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้เบื้องต้นมีการแก้ปัญหาโดยการล้างถนนบริเวณที่มีน้ำขยะครับซึ่งตรงนี้นะครับนายพนมวิไลรัลั์เทศบาลก็ยังบอกอีกนะครับว่าปัญหาเรื่องขยะเป็นปัญหาที่ต้องแก้ร่วมกันระหว่างภาคประชาชนและเทศบาลเนื่องจากเมื่อเก็บขยะนะครับขยะบางถุงจะมีน้ําอยู่ในถุงดําซึ่งไม่สามารถแยกออกได้เมื่อยกขยะใส่รถเก็บขยะ ระบบของรถขยะจะมีการบีบโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งเกาะสมุยเป็นเทศบาลที่มีพื้นที่มากกว่า200ตารางกิโลเมตรการเคลื่อนย้ายขยะจึงใช้เวลานานนะดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากประชาชนในการแยกขยะจากต้นทางขยะที่ใส่รถต้องไม่มีน้ำนะครับถึงแม้ว่าในขยะ เอ่อในถังของรถเก็บขยะนะจะสามารถรองรับน้ําได้บางส่วนแต่หากมีน้ําในขยะมากเกินไปนะก็ไม่สามารถรองรับได้ซึ่งทางเทศบาลก็ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องความรับผิดช,ชอบในการแก้ปัญหานะครับโดยได้จัดรถน้ําตามล้างอยู่ตลอดเวลาทั้งนี้นะครับคุณพนมนะซึ่งเป็นประประหลัดเทศบาลนะครับก็กล่าวต่ออีกนะครับว่าในกรณีที่กลุ่มรวมพลคนสมุยของแท้นะครับซึ่งได้ บอกกันตรงนี้นะครับผ่านทางเฟ e บุ o กเนี่ยเขาบอกว่ามีการกล่าวถึงความรับผิดชอบจัดเทศบาลซึ่งจากการสืบหาสาเหตุจากกล้องวงจรปิดพบว่าเป็นผู้ใช้รถยนต์รายหนึ่งทำน้ำมันดีเซลหกบนถนนนะจนเกิดอุบัติเหตุด้วยนะโดยมีได้เกิดจากรถขยะซึ่ง ตรงนี้ครับทางเทศบาลก็ได้ดําเนินการแก้ไขเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนแล้วนะครับซึ่งนายพนมก็ยังขอความร่วมมือจากประชาชนในการแยกขยะนะครับแล้วก็ทิ้งขยะระหว่างเวลา18นาิกาถึง22นาฬกาเพื่อ ทัศนียภาพที่ดีของเกาะสมุยนะและการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพซึ่งปจิบันยังคงไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่กวัวนะครับซึ่งหลังจากนี้จะเริ่มดําเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎต่อไปนะ,ะเรื่องของขยะนะับเรื่องของการทิ้งขยะให้ถูกต้องถูกวิธีนี่เป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งนะครับจริงๆเราเรื่องนี้เคยได้พูดถึงเมื่อไม่นานมานี้นะะในเรื่องเราของแยกขยะเนี่ยโดยเฉพาะ บางองค์กรแล้วก็หลายต่อหลายหน่วยงานนะครับหลายต่อหลายองค์กรเนี่ยเริ่มที่จะให้ความสำคัญในเรื่องของการแยกขยะแยกขยะประมาณไหนแยกขยะอย่างเอาง่ายๆเลยนะคุณผู้ฟังสมมติคุณผู้ฟังซื้อเครื่องดื่มนะครับที่มีน้ําแข็งมีน,น้ำน้ำมีแก้วพลาสติกอะไรก็แล้วแต่นะอาจดื่มเสร็จปุ๊บอาจเหลืออาจจะเหลือพวกน้ําแข็งเหลือพวกน้ําที่มาละลายเรียบร้อยละเรียบร้อยละหลานะคุณผู้ฟังก็นะครับ บางองค์กรเขาใช้วิธีการนี้เลยก็คือเทนะครับเปิดฝานะแล้วก็เทใส่ลงในถัทงที่รับพวกน้ําแข็งพวกน้ำ,นำอะไรพวกนี้พวกของเหลวอะไรนี้เท่านั้นนะครับหรือว่ารวมถึงเศษอาหารด้วยแล้วหรือว่าเศษอาหารเราจะแยกอีกก็มีนะแล้วแต่เสร็จปุ๊บนะครับเทเทหมดเลยนะฮะลงในถัทงที่รองรับน้ําหรือน้ําแข็งเนี่ยเสร็จปุ๊บนะ แก้วก็นะอาจจะมีความปนเปื้อนอะไรน้อยแล้วล่ะนะหรือแทบจะไม่มีแล้วละ่ะเพราะว่าเทนะครับใส่น้ำจนเออเทน้ําใส่ถังที่รองรับพวกน้ําหรือน้ําแข็งจนหมดแล้วนะครับแล้วทีนี้เนี่ยก็แก้วแทบจะนะอาจจะมีเคราบน้ําอะไรเล็กน้อยเนี่ยละ่ะก็สามารถที่จะไปลงในถังขยะรีไซเคิลแบบพิเศษบางที่จะเรียกว่ารีไซเคิลพลัสด้วยนะเพื่อที่จะ นะฮะแค่นี้อาจจะปนเปื้อนเล็กน้อยแต่สามารถที่จะนำไปรีไซเคิลได้นะครับนะฮะไม่ได้โดนทำลายไปร0 0เซคือคืออย่างนี้ครับคุณผู้ฟังคือถ้าทิ้งขยะลงไปในขยะทั่วไปเลยคิดว่าแหมปนเปื้อนโอ้ปนเปื้อนสาระนะแม้ว่าปนเปื้อนเล็กน้อยแต่มันปนเปื้อนสาระอ่ะทิ้งขยะทั่วไปคือต้องบอกก่อนว่านะถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยขยะทั่วไปเวลาทิ้งไปใส่ป,ปุ๊บเนี่ย เขาก็ไปทําลายเลยครับแล้วก็จบไม่ได้ไม่ได้มารียูรีไซเคิลอะไรเลยแต่ถ้าลงไปในอ่าไม่ถึงแก้วที่นะปนเปื้อนเล็กน้อยนะคุณทุก่าไม่จะปนเปนืป้อนมากนะถ้ามากนี้ก็คือทิ้งทั่วไปเลยจบแต่ถ้าเหลือเล็กน้อยนะหรือถ้าไม่มีเลยนะหลังจากเทน้ําอะไรเสร็จเรียบร้อยนะลงในถังที่รองรับพวกน้ำพวกน้ําแข็งเนี่ยเสร็จปุ๊บก,ก็คือสามารถที่จะลงไปในถังขยะที่รองรับการรีไซเคิลแบบพิเศษหรือที่ว่ารีไซเคิล ได้นะเพื่อที่อย่างน้อยนะครับสามารถที่จะเอาพวกภาชนะแบบนี้มาหมุนเวียนนะครับมารีไซเคิลมาแอปพลายเนี่ยนะครับให้สามารถกลับมาใช้ใหม่ได้นะครับโดยที่ไม่ได้ล้มเขาเรียกว่าเปรียบเสมือนไม่ได้ล้มหายตายจากกันไปนะคุณผู้ฟังแต่มันสามารถที่จะนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อีกครั้งนะครับเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ย เห็นว่าหลายตัวหลายองค์กรเดี๋ยวนี้ให้ความสำคัญในเรื่องของการแยกขยะนะครับเพราะถ้าไม่แยกขยะบางทีอย่างที่คุณผู้ฟังได้ยินนะบางทีเกือบจะเขาเรียกว่าบางทีนะครับที่บอกเลยนะอย่างผู้ใช้รถยนต์รายหนึ่งทำน้ำมันดีเซลหกบนถนนจนเกิดอุบัติเหตุเนี่ยถึงขั้นเกิดอุบัติเหตุเลยนะเพราะแค่เท น้ำมันดีเซลหกบนถนนนะคุณรู้ฟังดังที่นะอย่างที่ทราบอย่างที่ทราบบางท่านก็น่าจะถ้าไม่ผิดอะไรไปจากนี้น้ํามันดีเซลพวกนี้อยู่ในประเภทอันตรายนะคุณรู้ฟังอยู่ในประเภทอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการแยกขยะเรื่องของสามัญสํานึกจิตสํานึกแค่จุดเริ่มต้นก็คือการแยกขยะเรื่องนี้สาคัญอย่างยิ่งนะครับเป็นปรายได้เนี่ยทุกองคอ์กรควรที่จะให้ความสําคัญอย่างยิ่งในเรื่องของการ แยกขยะนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของซีโรเวสซึ่งเดี๋ยวนี้นะครับหลายต่อหลายองค์กรก็ให้ความสำคัญในด้านนี้ในส่วนนี้นะครับใครที่มีความเห็นอะไรเพิ่มเติมหรือมีประสบการณ์ในเรื่องของการแยกขยะหรือมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับแชร์กันเข้ามาได้เลยนะ Facebook ก็ r m u t p Live นะครับหรือคุณผู้ฟังฟังอยู่ในใต้คลิปเสียงมีช่องคอมเมนต์นะก็แชร์กันเข้ามาได้แชร์ประสบการณ์ในเรื่องของการแยกขยะมาได้เลยนะครับอ่ะก็ถือว,ว่าเป็นเรื่องเตือนใจเรื่องอุทาหรณ์นะครับนะจาก ในช่วงของวิท์ทั่วไทยนะครับเรื่องราวของเทศบาลนครเกาะสมุยนะครับวอนประชาชนแยกขยะก่อนทิ้งเพื่อลดอุบัติเหตุจากน้ําขยะที่ไหลลงบนพื้นถนนแล้วนะครับนะพูดถึงเกาะสมุยนี่ก็เป็นหน้าเป็นตาของเมืองไทยเรานะครับเพราะฉะนั้นนะก็ชุมชนชาวเกาะสมุยก็ช่วยกันรักษานะครับความสะอาดนะโดยเฉพาะพื้นฐานสุดคือการแยกขยะ นี่แหละคือพื้นฐานที่สุดแล้วนะครับถ้าเกิดไม่แยกขยะอะไรวันนี้ก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ใครจะไปรู้ไม่แน่นะครับนะบแล้วก็อาจจะเกิดเรื่องนี้ นะครับหลายต่อหลายครั้งซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับอ่ะก็ฝากไว้ตรงนี้นะครับกับช่วงของวิย์ทั่วไทยนะครับช่วงหน้าวิศราโลกครับมีเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์อันตรซาวแบบสวมใส่นะครับแปะบนผิวหนังเพื่อตรวจสอบเนื้อเยื่อลึกขณะเคลื่อนไหวมันน่าสนใจอย่างยิ่งน้น่าจะมาใช้เลยทีเดียวเดี๋ยวมาฟังกันต่อนะในช่วงของวิดสถานโลกครับช่วงหน้านะไม่ต้องหยิงช่วงหน้าไปฟังกันต่อครับ ช่วงวิทสานาโลกแล้วเราก็มาถึงช่วงนี้วิย์สานาโลกครับในรายการวิทย์ดีเด็ดพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละ2ตอนทุกวันพุธและประสดีผ่านทาง YouTube ของ RM u t p l i v e ช่วงวิศราโลกครับมีเรื่องราวจากนักวิจัยพัฒนาอุปกรณ์อันตาาราซาวไร้สายแบบสวมใส่เครื่องแรกซึ่งสามารถมองเห็นเนื้อยเยื่อลึกในขณะที่ผู้ป่วยเคลื่อนไหวช่วยให้แพทย์ตรวจสอบความดันโลหิตสุขภาพหัวใจและความจุข,ของปอดได้แบบเรียลไทม์นะครับด้วยความทันสมัยของเทคโนโลยีในปัจจุบันนะครับทำให้อุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับสวมใส่ได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วและตอนนี้วิศวกรจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานดิเอโกนะครับได้พัฒนาระบบอันตราซาวไร้ยสายที่สามารถตรวจสอบสัญญาณชีพแบบเรียลไทม์ได้อย่างต่อเนื่องนะครับแม้ในขณะที่ผู้ป่วยเคลื่อนไหวนะการตรวจสอบร่างกายด้วยวิธีอันตราซาวเป็นการใช้คลื่นเสียงความถี่สูง เพื่อสร้างภาพจำลองโครงสร้างภายในร่างกายนะอย่างเช่นอวัยวะในช่องท้องกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นหรือหัวใจและหลอดเลือดเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการสร้างภาพทางการแพทย์อื่นๆนะอย่างเช่นการถ่ายภาพด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กหรือ MRI และการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือ CT นะวิธีนี้ปลอดภัยกว่าและมีราคาไม่แพงด้วยนะคุณผู้ฟัง แต่อย่างไรก็ตามรับการอันตราสาวยังมียังคงม,มีข้อจํากัดน,นะครับเนื่องจากต้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ขนาดใหญ่และจําเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่วางอุปกรณ์อันตราสาวลงบนตัวคนไข้และเคลื่อนไปยังตําแหน่งที่ต้องการตรวจสอบโดยที่คนไข้ต้องไม่มีการเคลื่อนไหวนะและให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แปลผลภาพอันตราสาวต่อไปการพัฒนาอุปกรณ์แบบสวมใส่นะครับจึงเป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้การตรวจวินิจฉัยด้วยการทําอันตราสาวสะดวกและรวดเร็วขึ้นกว่าเดิมลดความยุ่งยากของการเชื่อมต่ออุปกรณ์ขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้าย เปลี่ยนมาเป็นระบบเชื่อมต่อไร้สายแบบสวมใส่เพื่อการตรวจสอเบเนื้อเยื่อลึกถึง16ซนเมตรใต้ผิวหนังสามารถวัดความดันโลหิตสุขภาพทางเดินหายใจและสัญญาณทางสรีรวิทยาอื่นๆนะครับได้อย่างต่อเนื่องนานถึง12ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งทําให้แพทย์สามารถประเมินการทํางานของหัวใจและหลอดเลือดในขณะเคลื่อนไหวรวมถึงอัตราการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติในขณะพักหรือขณะออกกําลังกายซึ่งเป็นสัญญ,ญาณบ่งชี้ถึงภาวะหัวใจล้มเหลว น่าสนใจนะคุณผู้ฟังสำหรับ สายรักสุขภาพที่ชอบออกกําลังกายอุปกรณ์นี้ยังสามารถวัดการตอบสนองของหัวใจและหลอดเลือดต่อการออกกําลังกายได้แบบเรียลไทม์ด้วยนะคุณผู้ฟังและให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเข้มข้นของการออกกําลังกายที่แต่ละคนออกแรงซึ่งสามารถเป็นแนวทางในการกําหนดแผนการออกกําลังกายเฉพาะบุคคลได้สุดยอดนะฮะสุดยอดเลยนะคุณผู้ฟังจนถึงตอนนี้นะครับนักวิจัยได้ตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์กับประชากรกลุ่มเล็กๆนะครับเพื่อ พัฒนาอุปกรณ์อันตราสาวไร้าสายแบบสวมใส่สำหรับตรวจสอบเนื้อเยื่อลึกรุ่นใหม่และตั้งเป้าให้มีการทดลองอุปกรณ์ในโรงพยาบาลและคลินิกเป็นขั้นตอนต่อไปอ่ะก็หรือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจนะครับเป็นการพัฒนานะในเรื่องราวของวิทยาการทางการแพทย์วิทยาการในวดวงวิทยาศาสตร์นะครับกับเรื่องราวของอ,อุปกรณ์อันตราสาวแบบสวมใส่นะแปะบนผิวหนังเพื่อตรวจสอบเนื้อเยื่อลึกขณะเคลื่อนไหวนะครับก็ถ้า เครื่องมือนี้นะครับถ้าสามารถทำได้จนเสร็จสมบูรณ์นะก็หวังว่าเมืองไทยเราก็คงจะมีโอกาสได้ใช้เครื่องมือนี้นะครับกับเครื่องมือที่ชื่อว่าอุปกรณ์อันตราซาวแบบสวมใส่ นะสามารถแปะบนผิวหนังเพื่อตรวจสอบเนื้อเยื่อลึกขณะเคลื่อนไหวนะเรื่องนี้น่าสนใจอย่างยิ่งเลยนะครับอ่ะนี่คือเรื่องราวของวิศวาโลกครับมาถึงท้ายรายการครับใครที่ฟังกันไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะนะครับฟังกันได้นะถ้าผ่านทาง YouTube ของ RM u t p Live นะเข้าไปที่ YouTube ของ RM u t p Live นะแล้วก็ เข้าไปแล้วจะเจอหลากหลายรายการหลากหลายตอนที่คุณฟังสนใจที่อยากจะฟังเลือกฟังรายการไหนนะครับชอบรายการไหนมีปกคลิปสวยงามน่าติดตามแล้วก็น่าเข้าไปที่จะรับฟังนะครับสนใจรายการไหนชอบตอนอะไรก็คลิกเข้าไปแล้วก็ติดตามรับฟังได้อยู่ที่ไหนก็สามารถฟังกันได้กับ YouTube ของ RM UTP l i v e นะถ้าคุณว่าไม่อยากพลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆด้วยแล้วแล้วก็ไม <orde S 1> ่ยากเลยนะครับไปที่ YouTube ของ r m u t v Live เข้าไปแล้วก็อย่าลืมนะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง r m u t v Live แห่งนี้แล้วก็ย้ำกันมาทุกต่อเลยนะครับ หมดเวลาแล้วครับกับรายการวิดีเดดเจอกันได้ใหมนในตอนหน้าเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละสอตอนทุนพุทธและประสิสดีผ่านทาง YouTube ของ R M U T v Live เจอกันได้ใหม่ครับในตอนหน้าสำหรับวันนี้ผมกระจรศักดิ์บำรุงสินมั่นผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับวิดีเดต